สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการรู้ทันหุ้นนะคะ Biz Connect วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนนะคะติดตามกันเหมือนเคยนะคะเพราะว่าในช่วงที่เรากำลังลงทุนอยู่นี้นะคะเราก็คงอยากจะทราบเหมือนกันว่าแรงกดดันอะไรบ้างนะคะที่เกิดขึ้นกับตลาดการลงทุนทั้งในไทยและต่างประเทศแต่ว่าที่สำคัญคือในไทยตอนนี้เองนะคะแรงกดดันหลักๆนะคะมาจากทางฝั่งของตลาดอนุพันธ์ด้วยหรือเปล่านะคะสถานะคงค้างที่มีอยู่ในตลาดอนุพันธ์ตอนนี้นะคะมีผลอย่างไรต่อการลงทุนนะคะวันนี้เราก็จะพูดคุยกันด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะพาผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการตลาดอนุพันธ์นะคะมาไขปริศนาแล้วก็ตอบคำถามให้กับนักลงทุนด้วยนะคะที่กำลังอยากรู้ว่าตอนนี้หุ้นไทยนอกจากโดนเรื่องของปัจจัยภายในประเทศกดดันแล้วจะมีเรื่องอะไรนอกเหนือจากนี้กดดันบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันในรายการนะคะซึ่งวันนี้ต้องขอต้อนรับนะคะสวัสดีแฟนรายการทุกท่านเลยที่กำลังติดตามรับชมสดๆอยู่ตอนนี้นะคะทาง Facebook LiveMoney Club นะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะทักทายกันเข้ามาสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรายการมากันตลอดนะคะในทุกช่วงเวลาของ Money Club นะคะแล้วก็ฝากทักทายแฟนรายการนะคะที่กำลังติดตามผ่านทาง FM 102ด้วยนะคะวันนี้เราสดตรงกันตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีคำถามนะคะอยากจะถามก็สามารถที่จะฝากคำถามเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะใต้คอมเมนต์ก็จะนำคำถามของท่านนะคะมาพูดคุยแล้วก็สอบถามกับนักวิเคราะห์กันด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับทางด้านของคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการบริหารการลงทุนกลยุทธ์การลงทุนบล.นมรพัฒนสินค่ะสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์คะครับคุณสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแทนกีตาร์นะคะซึ่งวันนี้ก็ตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยกีตาร์บอกว่าวันนี้ต้องถามคุณกรพัฒน์ให้ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยอะไรนะคะที่มันเป็นสัญญาณในเรื่องของการกดดันหุ้นไทยนะคะนอกจากปัจจัยในประเทศเองแล้วที่เราก็ติดตามกันอยู่ทุกๆวันนะคะมันมีปัจจัยอื่นอีกนะคะในบทวิเคราะห์ที่คุณกรพัฒน์ได้เขียนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณการเก็งกำไรในตลาดหุ้นพันตอนนี้สถานะคงค้างที่มีอยู่มากเนี่ยมันไปกดดันอะไรตลาดหุ้นไทยคะคือมันเป็นแรงกดดันแบบไหนบางทีเนี่ยเขาบอกว่าสัญญาณสถานะคงค้างมากๆมันก็มีทั้งผลเสียแล้วก็ผลดีด้วยนะคะอยากให้รู้ก่อนว่าทำไมถึงเกิดเป็นแรงกดดันมากกว่าที่คุณกรพัฒน์มีการวิเคราะห์เอาไว้ค่ะครับจริงๆเรื่องตัวตลาดนุพันธ์นะครับจริงๆต้องบอกว่ามันก็จะเป็นภาพปกตินะครับในช่วงที่ตลาดเองมีสัญญาณบวกนะครับนักทุนเองในยุคปัจจุบันเองเนี่ยก็จะมีความเข้าใจในเรื่องการใช้เครื่องไม้เครื่องมือนุพันธ์มาทั้งในเรื่องตัวการบริหารความเสี่ยงนะครับแล้วก็ใช้ในเรื่องตัวการเพิ่มผลตอบแทนนะครับที่เราเรียกกันว่าการใช้อัตราทดหรือว่า leverage นะครับซึ่งต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยหลังจากที่เกิดภาพของตัวผลกระทบเรื่องโควิดในทีในช่วงปี2020ต้นปีต้นมาเนี่ยนะครับด้วยสภาพคล่องที่สูงนะครับตลาดเองก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากการอัดฉีดสภาพคล่องของตัวผู้หนุนนโยบายการเงินของโลกนะครับเพียงแต่ว่าจุดที่จะต้องระมัดระวังเนี่ยนะครับตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นก็คือถ้าเราไปดูนะครับถ้าเราไปดูสถานการณ์ของตัวยอด OI หรือว่า Open Interest นะครับหรือว่าสัญญาคงค้างของตัว Single Stock ในปัจจุบันเองเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดสูงสุดใหม่นะครับเป็นจุดสูงสุดใหม่นั่นหมายความว่ามุมมองของนักทุนโดยส่วนใหญ่เนี่ยมองบวกแหละนะครับมองบวกแหละเพราะว่า OI เนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาได้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วคู่สัญญามันมีทั้งฝั่งลองนะครับแล้วก็ฝั่งช็อตนะครับเพียงแต่ว่าในบ้านเราเองเนี่ยมีธุรกรรมบล็อกเทรดเยอะแล้วบล็อกเทรดเองขาที่มันเปิดสานะง่ายสุดก็คือในฝั่งตัวลองโพซิชั่นนะครับผ่านทางการทำบล็อกเทรดผ่านตัวบริษัทหลักทรัพย์เพราะฉะนั้น OI ก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆในช่วงที่ตลาดมีมุมมองเป็นบวกนะครับสานะล่าสุดเองเนี่ยนะครับอยู่ที่ 3.82 ล้านคู่สัญญานะครับซึ่งตรงนี้เองก็ต้องบอกว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นจุดสูงสุดใหม่ที่ผมได้เรียนไปนะครับแล้วทำไมถึงต้องกังวลในเมื่อมันเกิดจากการเก็งกำไรเชิงบวกแน่นอนครับถ้าตลาดหุ้นยังขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนเชิงบวกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตลาดหุ้นเองเนี่ยเริ่มนะครับขาดปัจจัยหนุนนะครับเริ่มขาดปัจจัยหนุนแล้วก็มีปัจจัยลบกระทบเข้ามาเนี่ยนะครับจากที่มันเป็นบวกเนี่ยมันจะเริ่มมีการปรับสถานะเร็วมากนะครับนี่เลยเป็นที่มาว่าผมมองเห็นความเสี่ยงสองเรื่องในช่วงถัดไปคือหนึ่งผลประกอบการของบริษัททะเบียนไทยเนี่ยนะครับอาจจะไม่ค่อยดีนะครับในช่วงไตรมาส3ซึ่งเป็นอะไรที่เราพอจะทราบกันอยู่แล้วแล้วก็เตรียมใจกันมาอยู่แล้วบางส่วนนักทุนในส่วนใหญ่เองเนี่ยตอนนี้ก็จะทำอะไรก็
เริ่มขายลดหนักมาบ้างสำหรับหุ้นที่ไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องตัวประกอบการก็เริ่มขายกันลดออกมาตลาดมันก็เลยดูเหมือนจะตันๆแถว1,650อีกเรื่องหนึ่งก็ต้องมาเป็นเรื่องตัวที่กระทบทั่วโลกก็คือเรื่องตัวสัญญาณของตัวการทำ QE tapering ของเฟดในการประชุมวันที่2ที่3เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นแน่ๆ นะครับเพียง2ตรงนี้มันประจบประจวบเหมาะกันพอดีก็ทำให้ภาพของตลาดเองดูเหมือนจะตันๆแถว1,650นะครับมันเลยเป็นที่มาว่าในแง่ของตัวนักกลยุทธ์เองเนี่ยจำเป็นต้องทำข้อมูลตัวนี้นะครับออกมาให้ทุนดูว่ามันเริ่มมีความเสี่ยงบ้างบางส่วนนะครับเพื่อระมัดระวังการลงทุนนะครับไม่ได้บอกว่าตลาดจะต้องปรับฐานลงเพราะเรื่องนี้แต่ว่าให้เป็นอะไรที่เราคงต้องค่อยๆเอาข้อมูลไปประกอบแล้วก็พิจารณาการบริหารความเสี่ยงนะครับผมก็เลยลองดูว่าถ้าเป็นแบบนี้อะไรที่มันต้องเริ่มระมัดระวังกันบ้างนะครับอันแรกเลยก็สัปดาห์นี้เป็นเรื่องการรายงานงบแบงค์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะไปดูว่าคนที่มี OI เพิ่มขึ้นมานะครับจากรอบของตลาดวิ่งขึ้นมารอบนี้ก็คือรอบประมาณสักวันที่16พฤศจิกายนขอไม่นับ16สิงหาคมนะครับจนถึงปัจจุบันเองเนี่ยนะครับตลาดเป็นเวฟขึ้นมารอบใหม่จาก 1,520 ขึ้นมา 1,650 นะครับ OI ในส่วนตัวกลุ่มแบงค์เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเยอะนะครับถ้าดูเป็นมูลค่าเนี่ยก็ 3,000 ถึง 5,000 ล้านบาทนะครับก็จะมี2ตัวที่อาจต้องระมัดระวังกันนิดนึงก็คือ BBL K Bank นะครับผมส่วนอีก5ตัวนะครับจะเป็นตัวที่ตัว Open Trace เนี่ยนะครับเดินหน้าทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องนะครับจากการเก็งกำไรเข้ามาแล้วก็ถ้าดูเป็นมูลค่าสูงสุด5อันดับเนี่ยก็จะเป็นตัวบ้านปูนะครับ PTG ฐานไทยธนชาติสวัสดี EA พวกเนี้ยตัว Open Trace ที่เป็น value เนี่ยตีไปแล้วประมาณสัก500 600ล้านบาทจนถึง 1,200 ล้านบาทต่อตัวนะครับก็ถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับและอาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงครับผมค่ะส่วนใหญ่จะเป็นsingle stock ถูกไหมคะเพราะว่าบล็อกเทรดเนี่ยก็ทำกับทางบริษัทหลักทรัพย์ก็สามารถที่จะเปิดตัวของบล็อกเทรดเนี่ยแล้วก็ตัวของ single stock เนี่ยมันมีสถานะที่สูงขึ้นมาผิดปกติคือในส่วนดีมันก็มีถ้าตลาดยังขึ้นได้แต่ว่าในส่วนที่ถ้าเกิดว่าตลาดลงปุ๊บคือเขาก็ลงกันเป็นกลุ่มเหมือนกันถูกไหมคะคือถ้าเกิดว่าเราออกไม่ทันหรือว่าอยู่ในจังหวะที่เขาออกกันพอดีนะคะช่วงนั้นก็เราก็อาจจะเจอผลกระทบได้ถูกไหมคะอย่างเช่นที่คุณกรพัฒน์ยกมาก็คือกลุ่มแบงก์ในช่วงที่ผ่านมาคือมันมีสถานะคงค้างที่แบบรอคือส่วนใหญ่ก็คือเป็นบล็อกเทรดคือเป็นกลุ่มเลยเป็นกล้องถูกไหมคะครับมันอันตรายแค่ไหนคะถ้าเกิดว่าในช่วงที่เรากำลังเห็นตลาดกำลังไปกำลังร้ายไปได้แต่ในช่วงเวลาแบบไหนที่เราจะพอจับสัญญาณได้บ้างว่ากลุ่มเนี้ยเขาจะออกแล้วเราพอมีสัญญาณล่วงหน้าไหมคะก็ต้องค่อยๆดูนะครับคือจริงๆเนี่ยมันต้องบอกว่าอาจจะพูดยากว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดยังไงนะครับแต่พวกนี้ก็อาจจะเป็นโฟกัสลิสต์ที่นักลงทุนต้องดูว่าถ้าเกิดหุ้นนะครับเริ่มปรับฐานนะครับถ้าตลาดหุ้นเนี่ยปรับฐานสัก 3-4% เนี่ย impact ของหุ้นพวกนี้ก็จะเริ่มเยอะแล้วนะครับแล้วถ้าหุ้นรายตัวพวกนี้นะครับเริ่มพักฐานระดับ 7% ขึ้นไปนะครับก็จะเป็นโซนที่นักลงทุนเนี่ยก็จะเริ่มเร่งล็อกกำไรเพราะฉะนั้นการล็อกกำไรก็จะเป็นเร่งปิดฐานะนะครับแปลว่าหุ้นก็จะลงเร็วขึ้นนะครับก็จะเป็นความเสี่ยงที่ตลาดเองพักฐานได้จริงๆหลายๆรอบของตลาดหุ้นไทยเนี่ยเวลาภาพของตัวเป็น open interest นะครับมันอยู่ในระดับที่สูงนะครับเป็นนิวไฮหลายๆรอบเองเนี่ยแล้วช่วงที่ตลาดมันหมดปัจจัยด้วยเนี่ยนะครับมันจะมีรอบการพักฐานแรงๆรอบทุกรอบไปนะครับงั้นตรงนี้เองต้องบอกว่าไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดแล้วแหละแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่นักทุนเองจะต้องเอามาประเมินความเสี่ยงระมัดระวังระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ถ้าตลาดลงหุ้นไทยเนี่ยกลายเป็นว่านะภาพ prevailing นะครับตัวเชื้อดีขึ้นเรื่อยๆแล้วผลการไตรมาส3บริษัททะเบียนออกมาเป็นบวกดีกว่าตลาดคาดหมดเลยเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าไอ้เรื่องนี้อาจจะไม่เป็นเอฟเฟคต่อตลาดเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าในทางกับกัน earning ออกมาต่ำคาดมากๆแล้วทำให้ทุนนี้ต้องมีการปรับสถานะนี่ก็เป็นแรงกดละนะครับแล้วก็ตัว tapering risk เข้ามายิ่งเป็นตัวที่ทำให้ภาพของตัวหุ้นที่ผลการอ่อนแอเนี่ยนะครับจะมีแรงกดดันเพิ่มเติมด้วยอันนี้คงเป็นอะไรที่ทุนนี้คงต้องเอามาประเมินเรื่องความเสี่ยงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมคิดว่ามันเป็นข้อมูลที่ดีนะครับเอามาฝากทุนไว้นะครับในช่วงนี้เพื่อจะได้ไปทำการบ้านเพิ่มเติมว่าเราควรจะต้องระวังหุ้นตัวไหนอะไรยังไงบ้างในช่วงนี้ครับค่ะในขณะที่เรากำลังอาจจะต้องรอดูผลประกอบการในช่วงของไตรมาส3นะลองมองคาดไปถึงไตรมาส4นะคะมองว่าในส่วนของปัจจัยนะคะในไตรมาส4เนี่ยประเทศไทยหรือว่าเศรษฐกิจไทยภาพของตลาดหุ้นต่างๆเนี่ยมันน่าจะยังคงดำเนินการไปได้ดีอยู่หรือเปล่านอกเหนือจากการที่เราจะต้องติดตามไอ้เรื่องของ QE tapering แล้วในมุมมองของเศรษฐกิจของการเดินหน้าไปข้างหน้านี่เราเข้าสู่ช่วงของการใกล้เปิดประเทศแล้วด้วยนะคือหลายที่ก็เปิดประเทศนะคะตอนนี้คุณกรพัฒน์มองยังไงสำหรับไตรมาส4ของประเทศไทยครับ
ผมคิดว่าตัว reopening play เนี่ยนะครับจะมีรอบ take profit แรงๆคือรอบที่มีการเปิดกิจกรรมธุรกิจคิดว่าจะเป็น1พฤศจิกายนนะครับซึ่งทัมมิ่งของตลาดเนี่ยมันจะแมทกับเรื่องตัวการประชุม FOMC วันที่2ที่3พอดีเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนิ่งเนี่ยตัว drive มันคือ earning นะครับเพราะฉะนั้นคุณยิงถามว่าไตรมาส4มันควรจะดีขึ้นไหมนี่ใช่ครับมันควรจะดีขึ้นตอนนี้ก็เลยเป็นช่วงที่ตลาดเองเนี่ยขึ้นอยู่กับนักลงทุนไทยแหละนะครับว่ามองความเสี่ยงไตรมาส3เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับทั้งในเรื่องตัว earning ภายในที่อ่อนแอลงเรากล้าที่ลงทุนข้ามความเสี่ยงผลประกอบการไตรมาส3ไปมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ความคาดหวังต่อการฟื้นตัว earning Q4 แล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะเร่งตัวได้ดีหรือเปล่านะครับอันนี้คงเป็นเรื่องหลักนะครับแล้วก็จังหวะที่taper มานะครับสภาพคล่องของโลกที่ลดระดับลงภายใต้สถานการณ์ที่ฉีดสลัดกับจีนกำลังแผ่วลงมาด้วยเนี่ยอันนี้ก็ต้องตามดูนิดนึงว่าไอ้ตัวตลาดสินทรัพย์เสี่ยงของโลกเนี่ยมันจะตอบรับยังไงบ้าง นะครับเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นกลยุทธ์ของการลงทุนที่ต้องบอกว่า medium to long term จริงๆมองบวกนะมองบวกต่อไทยแต่ว่าในระยะสั้นๆเนี่ยนะครับ1เดือนถึงเดือนครึ่งข้างหน้าเนี่ยต้องบอกว่าดูเหมือนความเสี่ยงมันพอสมควรนะครับแต่ว่าเราก็ควรจะต้องปรับโพชั่นไว้บ้างแล้วแต่ว่าเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ 10% 20% 30% 10% สามารถทำได้แต่ว่าถ้าถามว่าพอร์ตลงทุนเราหรือว่าหุ้นไทยตอนนี้ถือสัก 50% ก็พอนะครับแล้วเดี๋ยวรอถ้าเกิดตลาดมีการพักตัวลงมาหน่อยค่อยมองโอกาสในการเข้าซื้อครับอืมค่ะยังคงเน้นเรื่องของหุ้นกลุ่มไหนหุ้นเปิดประเทศหุ้นที่ยังสามารถที่จะลงทุนได้หรือว่าใน 50% นั้นเราควรจะคัดหุ้นแบบไหนเข้ากลุ่มในพอร์ต 50% คะคือในพอร์ต 50% ต้องเป็นหุ้นที่มองเป็นธีมระยะยาวนะครับแล้วก็ชัดเจนว่าน่าจะเติบโตได้กับกระแสของการลงทุนในช่วง1ปี2ปีข้างหน้านะครับก็แน่นอนถ้าเรามองธีมของกระแสการลงทุนเอเชียเนี่ยพวกโรงไฟฟ้าอย่างตัว GPSC Gulf นะครับกลุ่มDigital Transform นะครับ Advanced True นะครับพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไปกับพวกกระแส EV อย่างตัว KCE เนี่ยพวกนี้สามารถลงทุนได้นะครับพอวกกลับมาภายในบ้าง Repending เนี่ยเล่นอะไรดีRepending ผมว่าค้าปลีกต้องมีก็มอง CPO ขนส่งก็จะเป็นตัว BEM นะครับแล้วก็เล่น Turnaround ก็อาจจะมองตัว Major นะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวกลุ่มโรงพยาบาลที่ลงมาขนาดใหญ่เองเนี่ย Earning น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผู้ป่วยต่างชาติก็น่าจะเริ่มทยอยกลับเข้ามาในบ้านเราตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปงั้น BDMs ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับหุ้นพวกนี้นะครับต้องบอกว่าถ้าช่วงเกิดตลาดพักฐานย่อมันผลลงมาเนี่ยให้มองเป็นโอกาสในการซื้อนะครับเป็นหุ้นชุดแรกๆเลยว่าน่าสนใจนะครับส่วนตีประกอบอื่นๆพอตลาดมันมีการค้นหาฐานแล้วเสร็จเนี่ยนะครับเราจะลงทุนอะไรดีเดี๋ยวค่อยมาประเมินกันอีกทีนึงแต่อันนี้เป็นเซตพอร์ตหลักๆเลยว่าค่อยๆตั้งรับเข้าพอร์ตกลางทุนได้ครับค่อยๆตั้งรับไปนะคะเพราะว่าเรื่องของความเสี่ยงก็ยังมีอยู่เป็นพักๆเหมือนกันคือในจังหวะที่มันมีการเก็งกำไรเราก็จะเห็นว่าเวลาที่เกิดความเสี่ยงสำหรับการเก็งกำไรมันก็แรงเท่ากันกับตอนที่หุ้นมันขึ้นเลยใช่ไหมคะคือและในช่วงนี้นะคะในส่วนในเพราะว่าในทุกๆครั้งเลยที่เราเห็นปัจจัยอย่างเรื่องของการจะเปิดเมืองเนี่ยคือปัจจัยเนี่ยคือหุ้นเขารับข่าวกันไปหมดแล้วอันนี้คือรับข่าวกันไปหมดแล้วต้องไปดูหลังจากที่เราเปิด1พฤศจิกายนไปอีกแล้วด้วยหรือเปล่าถึงจะไปนั่งดูกันลุ้นกันต่อว่าต้องมีหุ้นตัวไหนควรที่จะเอาคัดออกหรือว่าคัดเข้าต้องไปดูหลังจากนั้นด้วยไหมค่ะใช่ครับจริงๆเนี่ยตอนนี้หลายคนจะพยายามทำกันบ้านแล้วก็หาหุ้นพวกได้ประโยชน์กับทีมแบบนิ่งกันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งทางเรื่องผมเนี่ยผมก็ไปทำนะครับว่าถ้าเกิดจะเอาตอนนี้นะครับเราควรจะเลือกยังไงก็เลือกหุ้นที่ยังขึ้นมาไม่เท่ากับปี2019ครับ ถ้าเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเองเนี่ยนะครับคือก่อนโควิดนะครับคุณอิงนะครับ ก่อนโควิดเนี่ยหุ้นอย่างสปาเนี่ยดิสคาวจากราคาปัจจุบันอยู่เกือบ 20% อ่ะอย่างเงี้ยน่าสนใจเพราะว่าท้ายสุดเออร์เน็งต้องกลับไปสู่ภาวะที่ใกล้ปกติเออใช่เอราวันดิสคาวอยู่ 13% เนี่ยครับถ้าเป็นกลุ่มขนส่งก็มีอะไรบ้างอ่ะก็จะมี BM เมื่อกี้ผมเลือกเป็นท็อปพิกไปด้วยใช่มั้ยครับก็ 17% LT ก็ประมาณสัก 10% ค้าปลีกก็จะเป็นBJC 20% CPO 12% นะครับแล้วก็ถ้าเป็น property ล่ะก็จะเป็นนิคมอุตสาหกรรมอย่างตัว WHA นะครับ discount 13% asset per discount อยู่ 20% นะครับแล้วก็ในกลุ่มร้านอาหารก็จะเป็น M นะครับ discount อยู่ประมาณสัก 20% เช่นเดียวกับเซนเนี่ยพวกนี้ก็เป็นหุ้นที่ผมคิดว่าเราลงทุนได้แต่บางตัวราคาหุ้นมันกลับมาสูงกว่าโควิด-19ไปแล้วก่อนช่วงสิ้นปี2019เราควรจะซื้อลงทุนไหมก็ต้องทำกันบ้านเพิ่มเติมเยอะหน่อยว่าเอ๊ะที่มันกลับมาเหนือกว่าเนี่ยมันเป็นความคาดหวังล้วนๆหรือว่าโครงสร้างมันดีขึ้นมามากด้วยนะครับถ้าเราเห็นสตรัคเจอร์ว่าโครงสร้างมันดีขึ้นแล้วเออร์เน็งมันจะกลับไปดีกว่าเดิมอย่างเงี้ย
ก็ต้องบอกว่าหุ้นพวกนี้ก็สมเหตุสมผลที่ปรับขึ้นมาเหนือ pre-COVID-19 ได้นะครับแต่ถ้าดูแล้วเฮ้ยมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นเดี๋ยว earning มันยังแย่อยู่มีความเสี่ยงและสะพร่องอยู่ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยพวกนี้ต้องเป็นกลุ่มที่เราต้องเทคออกมาครับผมอันนี้จะเป็นลักษณะของการบริหารพอร์ตในเชิง technical ที่เราต้องทราบด้วยว่าหุ้นเนี่ยนะครับในช่วงที่ earning ยังไม่ออกอะไรเนี่ยนะครับมันเก็งกำไรมันเทรดดิ้งกันได้กันเกือบหมดแหละนะครับแต่ว่าเวลาเราจะดูในเรื่องตัวโครงสร้างระยะยาวในพอร์ตเราเนี่ยนะครับเราต้องดูว่าไอ้ตัวไหนมันขึ้นมาสมเหตุสมผลมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่าเรามีบริหารความเสี่ยงในเรื่องตัวการใช้เทคนิคมาประกอบก็อาจจะดูในแง่เทรนด์ว่าถ้าหลุดระดับไหนนะครับเราจะล็อกกำไรหรือว่าเราจะลดน้ำหนักกันออกมาครับผมค่ะอย่างปัจจัยในประเทศเองนะคะเรื่องของโควิด -19 ในประเทศอยากให้คุณกรพัฒน์ดูนิดนึงนะคะว่าในส่วนของการเปิดเมืองมาแล้วเนี่ยหลายคนก็มีการพูดถึงว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเปิดเมืองมาแล้วยอดของผู้ติดเชื้อเนี่ยกลับเข้ามาสู่หลักหมื่นกว่าหรือกลับขึ้นมาอีกรอบนึงมันจะมีการปิดอีกไหมคือเปิดไม่เท่าไหร่ก็ต้องกลับมาปิดอีกอันนี้มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นไหมหรือว่าเราน่าจะเปิดกันไปแบบนี้มาตรการควบคุมกันไปไม่ต้องนั่งกังวลเรื่องของการปิดยาวๆอีกรอบนึงจริงๆ ต้องบอกว่าถ้าการยากต้องบอกว่าหลายๆประเทศเองที่เขา reopening เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเปิดกิจกรรมภายในนะครับแล้วก็พอเปิดมาติดเชื้อก็ล็อกโซนนะครับแล้วก็ออกมาตรการควบคุมเข้มงวดเป็นโซนๆเลยนะครับแต่ว่าในประเทศต่างๆที่เปิดนะครับให้นักท่องเที่ยวเข้ามานะครับเต็มรูปแบบเนี่ยก็ยังเป็นการจำกัดโซนหรือว่าเป็นการจำกัดประเทศอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยเราเห็นโครงสร้างของแต่ละประเทศเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางประเทศมองประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาเป็น high risk เป็นโซนสีแดงนะครับแต่ของบ้านเราอาจจะมองว่าอเมริกาฉีดวัคซีนเยอะอาจจะผ่อนปลนให้เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ตรงนึงเนี่ยไอ้ความที่ไม่เขาเรียกว่าอะไรความที่ไม่มิสแมทกันตรงนี้นะครับมันจะทำให้เกิดภาพที่ชัดเจนว่านักท่องเที่ยวเองแต่ละประเทศนะครับจะไม่ได้เข้ามาเร็วอย่างที่ทุกคนคาดหวังแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากรองตรงนี้สักนิดหนึ่งเนี่ยผมคิดว่า priority นะครับถ้า priority ของคนที่จะต้องเดินทางมาจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามี2กลุ่มด้วยกัน1ก็คือผู้ป่วยนะครับที่มองหาโอกาสในการรักษาที่ดีแล้วก็ราคาไม่แพงมากนักบ้านเราเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์เชิงบวก2ก็คือนักธุรกิจนะครับเพราะว่ากระแสของตัวความเสี่ยงด้านนโยบายของจีนสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนมองแล้วว่าโอ้ China Plus One เนี่ยฉันจะต้องขยับฐานการผลิตแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันซื้อตัวที่ดินอะไรนู่นนี่ไม่ได้นะครับมาลงทุนไม่ได้เพราะว่ามันเข้าประเทศกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการเปิดพวกนี้ต้องบอกว่ากลุ่มพวกนี้เป็นทาร์เก็ตหลักเลยเพราะฉะนั้นผมเลยโฟกัสว่าถ้าเรามอง reopening ยาวๆนะครับตัวที่น่าจะได้ประโยชน์เชิงบวกก่อนน่าจะเป็นโรงพยาบาลที่อิงผู้ป่วยต่างชาติกับนะครับกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะครับซึ่งน่าจะได้ประโยชน์จากแผนการลงทุนที่ต้องมีการวางแผนกันล่วงหน้านะครับนักธุรกิจจำเป็นต้องบินมาดูนะครับแล้วก็วางโอกาสในการลงทุนกันแน่ๆนี่ก็คงเป็นภาพหลักๆที่ผมคิดว่าเราอาจจะให้หนักพวกนี้เยอะกว่าส่วนภายในเองแน่นอนมีพินัพดีมานด์นะครับหลายคนอยากไปเที่ยวนะครับซึ่งผมก็อยากไปเหมือนกันแต่ช่วงนี้โควิดยังแรงอยู่ก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับแม้จะเห็นเพื่อนๆหลายๆคนก็เริ่มไปเที่ยวกันบ้างแล้วก็เดินทางโดยรถยนต์กันเป็นส่วนใหญ่นะครับทุกคนก็พยายามที่จะควบคุมป้องกันตนเองนะครับอันนี้ก็คงเป็นอะไรที่คงค่อยๆดูนะครับแต่แน่นอนแหละการ reopening ก็ทำให้เศรษฐกิจมันเคลื่อนมันหมุนนะครับรัฐบาลก็ต้องบริหารจัดการตรงนี้ให้ดีครับอืมค่ะไอ้ข้อจำกัดต่างๆอย่างเรื่องของการเดินทางเข้ามาคือมันเป็นแค่เรื่องของที่ทางรัฐบาลได้เปิดไปว่าเราจะเปิดนักท่องเที่ยวมากขึ้นเนี่ยแต่ว่าคําว่าเปิดรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นนักท่องเที่ยวในประเทศนั้นๆเค้าก็มีเงื่อนไขมีกฎเกณฑ์ของเค้าเหมือนกันว่าเค้าจะไปที่ไหนถูกไปได้ไหมถูกมั้ยคะคือก็ไม่ใช่ว่าเมื่อเราเปิดออกไปแล้วแล้วเค้าจะเข้ามาได้เค้าก็อาจจะต้องประเมินด้วยว่าประเทศไทยไปได้มั้ยคืออาจจะเค้าก็อาจจะมาเราไม่ได้เหมือนกันอันนี้ก็ยังไม่ต้องไปกังวลมากว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเปิดขึ้นมาจริงๆนักท่องเที่ยวเค้ามาไหลเข้ามาจริงๆเราจะรับมือไม่อยู่อันนี้ก็คือจะเข้าตรงกับที่คุณกรพัฒน์พูดเลยก็คือถ้าเข้ามาเป็นแบบรักษาตัวหาโอกาสในการรักษาตัวที่ดีนะคะราคาไม่แพงมากอยู่ได้อย่างดีก็อาจจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่เขาจะเข้ามาดังนั้นการป้องกันตัวเองยังสำคัญที่สุดในประเทศไทยสายตาของนักลงทุนต่างชาตินะคะตอนนี้ที่เขามองเข้ามาในบ้านเราจากการลงทุนเนี่ยตอนนี้เขามองยังไงถ้าดูจากสถานะคงค้างก็ได้นะคะจากในตัวของตลาดการลงทุนตอนนี้นักลงทุนต่างชาติมองเรายังไงคะต่างชาติเองเนี่ยต้องบอกว่าลองเทอมฟันเริ่มมองการซื้อหุ้นไทยบ้างนะครับแต่ว่าเลเวลสถาพันหกเนี่ยไม่ใช่เลเวลหลักที่เขาอยากจะเพิ่มหนักนะครับแล้วเขาอยากได้แถวไหนอื่นมากเพราะว่าจริงๆเนี่ยเลเวลที่เขามองจริงๆเขามองแถว1550บวกลบนะครับ
อันนี้ก็เป็นโซนที่ถ้ามันดิสเข้าลงมาเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดที่ดีเพราะว่าหนึ่งคือในช่วง2ปีข้างหน้าเนี่ยเราเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับถ้าเล่นกับตัวกระแสการรีพินนิ่งนะครับแล้วก็เดินหน้าไปสู่ภาพของตัวฐานการท่องเที่ยวที่เป็นปกตินะครับซึ่งเราก็คาดการณ์ว่ากว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะเข้ามาบ้านเราเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นปี2023นะครับคือ2566นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนหุ้นเนี่ยมันคงไม่ได้รอว่า2566หุ้นถึงจะขึ้นหุ้นมันก็จะค่อยๆฟอร์มตัวขึ้นมาก่อนอันนี้เป็นภาพปกติเพราะว่าตลาดเองเรียกความคาดหวังแต่ด้วยภาพที่ราคาหุ้นหลายๆตัวเนี่ยมันก็เล่นนำขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นจุดที่ทำให้ถ้าระยะสั้นเองการฟื้นตัวของ earning ไม่ได้เร็วมากนะมันก็จะมีการปรับ position เรื่อยๆนะครับตามปัจจัยแวดล้อมที่เข้ามานะครับนั่นก็เป็นที่มาว่าเราก็เห็นว่าหุ้นการท่องเที่ยวเองเนี่ยนะครับช่วงที่มีกระแสรีพินิ่งเนี่ยโอ้ยวิ่งเงินฟูดปาร์ตเร็วมากนะครับแล้วพอหมดกระแสมันก็จะโดนเทคโดนทริมโดนลดน้ำหนักออกมาก็วนลงมาการวนลงมาเนี่ยไม่ใช่ 2-3% นะครับบางทีมันปรับกัน 7-10% นะซึ่งก็ต้องว่ามันก็จะเป็นภาพนี้ที่เราคุ้นชินกันนะครับเพราะว่าฐานเอิร์นนิ่งมันยังมาไม่เยอะมากแล้วก็แรงหนุนนะครับแรงหนุนที่จะทำให้ตัวนักทุนเองเนี่ยนะครับเร่งซื้อต่อเนื่องนะครับมันยังไม่เกิดเพราะว่าทุกคนก็เห็นภาพว่าเอิร์นนิ่งยังไม่ได้ฟื้นตัวเร็วมากนะครับนักทุนก็พยายามที่จะมองหานะครับโอกาสในการลงทุนอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับเพิ่มเติมนะครับปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าเป็นปีที่การลงทุนเองเนี่ยจะแข่งกันในเรื่องตัวธีมลงทุนแล้วก็ในเรื่องตัวพวกดิจิตอลแพลตฟอร์มต่างๆนะครับแล้วก็ธีมลงทุนที่จะคาดหวังการฟื้นตัวของ earning หรือว่าคาดหวังการฟื้นตัวของ industry จริงๆนะครับซึ่งทางทีมบริษัทของเราเองก็อยู่ในจุดที่กำลังพิจารณานะครับกระแสการลงทุนพวกนี้อยู่แล้วก็เดี๋ยวผมคิดว่าช่วงเทเปอร์เนี่ยนะครับแล้วเสร็จแล้วก็บทเฉพาะช่วงกลางสุดสัปดาห์ปีหน้าเนี่ยออกมาน่าจะมีธีมดีๆที่จะเป็นประโยชน์สำหรับลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งก็เดี๋ยวคงได้แชร์มุมมองผ่านดีครับอยู่แล้วครับผมอ๋อดีมากเลยนะคือในช่วงเวลาที่ผ่านมาพิงก็เป็นคนหนึ่งค่ะคุณกฤพัฒน์ที่รู้สึกว่าเวลาที่เราลงทุนน่ะในแต่ละรอบของการที่เราลงทุนไปแล้วเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆหรือว่าการเก็งกำไรในช่วงเวลานึงอะของหุ้นนั้นๆของกลุ่มนั้นๆมันเป็นไปในรอบที่ไซเคิลเร็วมากคือมันไม่ได้คือพอข่าวมารับข่าวทันทีคือมันมาไม่ทันถึงสัปดาห์เลยมันมาสัปดาห์มันเปลี่ยนแล้วอ่ะบางทีแบบมันข่าวยังไม่หมดเลยแต่ว่ารอบของการลงทุนมันก็จบไวมากแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะหมุนวนไปเรื่อยๆนะจะเป็นกลุ่มโรงแรมกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มท่องเที่ยวแต่ว่าช่วงเนี้ยวนอยู่สักประมาณเนี้ยแล้วแต่ว่าในแต่ละรอบถ้าอย่างนั้นเราถือให้ยาวกว่านี้หน่อยตามการคาดหวังว่ามันจะหมุนอยู่เรื่อยๆจนถึงไตรมาส4อันนี้มันพอจะเป็นไปได้ไหมสำหรับกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มท่องเที่ยวนะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มโรงแรมอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะหมุนแค่3ตัวนี้ได้ไหมหรือว่าจริงมันหมุนได้ครับมันหมุนได้แต่ว่าเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะหมุนคล่อมจังหวะนะครับเวลาคล่อมจังหวะเองเนี่ยก็คืออะไรมีแต่รายการบอกว่าเนี่ยค่ะลงทุน AOT ไว้นะคะแล้วก็ AOT มาแล้วก็หายไปผมพยายามจะบอกแบบนี้นะว่าในบางอินดัสทรีที่เราคิดว่าเดี๋ยวมันต้องฟื้นนะครับจากภาพอย่างเล่นทีมรีพินนิ่งหรือว่าเออร์เน็งมันจะดีขึ้นนะครับบางทีมันหรือว่าดีมานด์มันน่าจะมาเนี่ยบางทีเราคล่อมล่อไปเนี่ยครับสิ่งที่เราทำได้คือจังหวะที่มันลงมาเนี่ยเราต้องมองโอกาสในการซื้อนะครับคือเพิ่มน้ำหนักเพราะฉะนั้นตลาดรอบนี้มันจะขึ้นมองว่ามันลงมาที่หาจุดซื้อเลยใช่ลงมาหาจุดซื้อนะครับต้องมองแบบนั้นนะครับส่วนการไปไล่ราคาเนี่ยรู้เลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยรอบของการหมุนของหุ้นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ไม่เกิน1สัปดาห์เราดูอย่างตัวรอบของตัวทุกทีมรีพินนิ่งเพลย์นะครับหรือว่าการทรานส์ฟอร์มของตัวเซกเตอร์แบงก์ก็ได้นะครับพอรอบขึ้นมาสักอาทิตย์นึงก็จะเริ่มเทคกันแรงๆแล้วนะครับพอเทคลงมาเนี่ยนะครับแล้วทุกคนก็จะไม่ค่อยกล้าซื้อว่าไปซื้อข้างบนละนะครับแล้วกลายว่าหุ้นก็จะเริ่มเซตฐานแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมอย่างตัวธนาคารบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่ามันมีภาพชัดเจนแล้วว่าเราจะลงทุนกับแบงค์เพราะอะไรยังไงนะครับมันเห็นภาพดิจิตอลทรานส์ฟอร์มที่มีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วมันไม่ได้โตเฉพาะตัวเขาเองมันจะโตกับตัวธุรกิจต่อยอดด้วยนะครับพวกคอนซัลติ้งต่างๆก็จะเป็นตัวที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลากหลายอุตสาหกรรมเนี่ยมีโอกาสตลาดถ้ามีการปรับตัวนะครับแล้วแบงก์สิ่งที่เขาพยายามโชว์ให้เห็นในช่วงนี้ก็คือเขาทำให้เห็นว่าเขาไม่ได้อยู่เฉยๆเขาพยายามปรับตัวนะครับหลายคนก่อนหน้านี้จะมองว่าโอ้โหแบงก์บริษัทถูกแล้วไงก็คือ earning ไม่ได้โตดีนะครับอย่างที่คาดหวังนะครับสิ่งก็ไม่ได้ฟื้นตัวเร็วมากนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดกันว่าจริงๆแล้วเรามัวไปให้ value ธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่กำลังเริ่มตั้งต้นหรือว่าพวกสตาร์ทอัพต่างๆนะครับ
แต่จริงแบงค์เนี่ยธุรกิจนี้เขาก็ทำมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็พัฒนามาก่อนต่อยอดต่อเนื่องพอมีการทรานส์ฟอร์มเห็นแพลตฟอร์มชัดเจนขึ้นอันนี้ก็เป็นอะไรที่ทำให้นักลงทุนเองเนี่ยกล้าที่ลงทุนแบงค์มากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าแบงค์ไทยเนี่ยความแข็งแรงเรื่องตัวเงินกองทุนสำรองเนี่ยนะครับเราอยู่ในอันดับต้นๆของโลกนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแบงค์ก็เป็นเซกเตอร์นึงที่ปีหน้าเนี่ยนะครับถ้าสีไทยเราฟื้นตัวนะครับแล้วก็เรื่องตัวประเด็นการเมืองนะครับมีการเปลี่ยนถ่ายที่เรียกว่าสมูทหน่อยนะครับคือเดือนหน้าเลือกตั้งหรืออะไรก็ตามแต่หรือว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพต่อเนื่องเนี่ยนะครับผมคิดว่าภาพของตัวหุ้นโดเมสติกบ้านเราอย่างตัวกลุ่มแบงก์ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่มีโอกาสที่ดีครับผมค่ะงั้นจะให้คุณกรพัฒน์ช่วย DIY ทีมให้หน่อยได้ไหมคะถ้าเกิดว่าตอนนี้เราอยากจะได้หุ้น DIY ทีมงั้นต้องช่วยแล้วเพราะว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมองคือน่าจะเป็นส่วนใหญ่ๆเลยที่จะมองว่าหุ้นตัวไหนกำลังมาแล้วเราก็จะวิ่งตามนะคะแต่ว่าก็เวลาที่จะเลือกหุ้นที่สามารถที่จะเข้าไปลงทุนได้เลยเนี่ยบางทีเราก็นึกไม่ออกแต่เรามักจะมองว่าตัวที่กำลังมาเท่านั้นบางทีมาแล้วปลายไม้เข้าไม่ได้ออกทันทีก็ไม่ได้ก็ขาดทุนอยู่ดีนะคะให้คุณกระพัช่วยยกหุ้นเด่นๆตอนนี้ให้หน่อยได้ไหมคะสำหรับนักลงทุนตอนนี้ค่ะครับจริงๆชุดที่ให้ไปตอนแรกก็ถือว่าลงทุนได้นะครับแต่ว่าผมเพิ่มพวกหมวดโดเมสติกแล้วกันนะครับโดเมสติกเพลย์อันแรกเลยในวงจรดอกเบี้ยขาลงเนี่ยนะครับสิ้นสุดแล้วแน่ๆนะครับจากจุดนี้ไปเนี่ยมีแต่ทรงหรือว่าอาจจะค่อยๆขึ้นนะครับเนี่ยธุรกิจพวกการเงินนะครับในขาที่โตไปกับไซเคิลดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยนะครับก็จะมีตัวพวกแบงค์นะครับกับตัวกลุ่มประกันนะครับเป็นตัวที่น่าสนใจอย่างนั้นคุณเองลองมาทำกันบ้านเลือกดูแล้วกันแบงค์ใหญ่นะครับเคแบงค์ BBL SCB เนี่ยครับคุณคิดว่าตัวไหนจะทรานสฟอร์มได้เร็วที่สุดนะครับลองเลือกมาสักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมพวกกลุ่มประกันเองเนี่ยนะครับพวกประกันชีวิตอย่าง BLA นะครับพวกทิพย์ยะโฮลดิ้งนะครับ TIPH พวกนี้นะครับก็ลองไปทำกันบ้านเพิ่มเติมนะครับอาจจะมีโอกาสในการลงทุนรอบยาวๆนะครับที่ผลการจะดีขึ้นเรื่อยๆจากพอร์ตฟิลิโออินเวสเมนต์ผลการจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจากเทรนด์ตัวรายได้ค่าฟรีนะครับค่าประกันที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ขาแบงก์เองเขามีเรื่องตัวทรานส์ฟอร์มอีกเยอะนะครับที่เตรียมที่มีการปรับโครงสร้างนะครับเป็นภาพระยะกลางและยาวส่วนกลับมาที่เป็นธุรกิจพวกค้าปลีกแน่นอนครับเทรนด์การบริโภคโดยรวมเนี่ยนะครับจะเจอจุดต่ำสุดในปีนี้แน่ๆและปีหน้าเนี่ยจะค่อยๆกระเตื้องขึ้นนะครับทีละภาคส่วนผมคิดว่าเราสามารถมองพวกหุ้นค้าปลีกบ้านเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวธุรกิจอย่าง CPO นะครับ BJC นะครับเป็นทางเลือกได้ใครที่ชอบมั่นคงหน่อยนะครับแล้วก็โตเรื่อยๆนะครับแล้วก็โตในซาวด์อีเอซีด้วยผมคิดว่าตัว CPO นะครับสามารถลงทุนได้นะนะครับแต่ใครชอบแบบไวการ์ดเนี่ยเรียกว่าไวการ์ดเลยนะครับคุณอาจจะมองตัว BJC นะครับ BJC เนี่ยถ้า1ธันวาคมคิกออฟเปิดขายแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้นะครับในผับบาร์ได้ต้องบอกว่าตัวคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากตัวแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับก็คือตัว BJC นี่แหละนะครับก็ราคาหุ้นก็ยังกลับขึ้นมีเยอะก็ตัวนี้ก็ผมคิดว่าสามารถลงทุนได้ส่วนกระแสของตัว ICT แน่นอนนะคนไปมองพวกดิจิตอลแพลตฟอร์มอะไรหลากหลายนะครับแต่อย่าลืมว่าผู้ให้บริการเนี่ยเป็นคนที่ได้ประโยชน์แน่ๆจากการใช้ data นะครับแล้วก็เขาเองก็มีการปรับตัวด้วยนะครับผมคิดว่าหุ้นอย่างตัว Advance นะครับซึ่งเป็นตัวที่เล่น dividend play แล้วเริ่มจะกลับมามี growth เนี่ยก็น่าสนใจนะครับเช่นเดียวกับตัว Turnaround ตัว True นะครับพวกนี้ผมว่าเป็นทีมหลักๆเป็น structure เลยที่เอาเฉพาะทีมภายในเนี่ยลงทุนได้นะครับส่วนทีมที่อิงกระแสภายนอกก็เป็นอะไรที่ผมได้เรียนไปช่วงต้นรายการครับหลักๆที่เป็นโดเมสติกนะคะถ้าเกิดเราขยับกลับเข้าไปอีกส่วนหนึ่งที่เป็นซิงเกิลสต็อกนะคะถ้าเกิดว่าดูในอนุพันธ์เนี่ยหุ้นเหล่านี้สามารถที่จะเข้าไปลงทุนได้ด้วยไหมในตัวของอนุพันธ์อย่างตัวของ ICT หรือว่าตัวของคาปีครับจริงๆก็บอกว่าการใช้ลงทุนได้ทั้งหมดเหมือนกันไหมใช้อนุพันธ์นะครับมาช่วยเนี่ยต้องเลือกในจุดที่หุ้นเองมันมีสัญญาณโมเมนตัมเป็นบวกนะต้องเป็นคนที่เล่นโมเมนตัมดีด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยต้นทุนการถือครองมันจะไม่คุ้มนะครับหรือว่าถ้าเป็นภาพไซด์เวย์เนี่ยบางทีบางจังหวะที่เขาเทอาจจะขาดทุนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องดูในเรื่องตัวสัญญาณที่ประกอบว่าเทรนด์โมเมนตัมของหุ้นที่เราจะใช้ตัวเลเวอเรจจากซิงเกิลสต็อกเนี่ยมันเป็นขึ้นหรือเป็นลงนะครับถ้าเรามองความเสี่ยงความผลระยะสั้นเกิดขึ้นเราควรจะใช้มาเฮดจิ้งนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตของเราเพื่อให้ผลกำไรจากการช็อตเนี่ยนะครับมา cover ผลขาดทุนจากพอร์ตที่ลงทุนนะครับ
แต่ถ้าเกิดมองขาที่หุ้นมันกำลังเซ็ตสัญญาณที่เป็นอัพเปอร์ฟอร์มนะครับแล้วมีแคตาลิสต์ข้างหน้าอยู่ประกอบด้วยเนี่ยนี่ต้องบอกเลยว่าคุณสามารถใช้ตัวซิงเกิลสต็อกนะครับหรือว่าบล็อกเทรดฝั่งรองนะครับเพิ่มเลเวอเรจฐานกำไรได้นะครับอันนี้ก็คงเป็นอะไรที่อยากจะให้นักทุนเองเอาไปพิจารณาประกอบมากกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคาดหวังนะครับตั้งแต่ตลาดอนุพันธ์บ้านเรามันเริ่มเซตอัพขึ้นมาเนี่ยอยากให้ทุนไทยเนี่ยเอามาใช้ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงนิดหน่อยนะครับส่วนใหญ่จะเน้นไปทางเก็งกำไรมากกว่านะเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าลงทุนน้อยมีนักลงทุนมากหน้าใหม่ที่เข้ามาในตลาดคุณกรบัตรพอจะสังเกตได้ไหมคะคือหลายคนเลยคือบางทีก็หลังใหม่มาถามนะคะบอกว่าเนี่ยลงทุนใหม่เลยนะคะแต่ไปลงทุนในอนุพันธ์นะคะแล้วก็ไปลงทุนในซิงเกิลสต็อกบางคนเข้าบล็อกเทรดด้วยเอากันไปกันใหญ่แต่ว่าถามว่าไปลงทุนในตลาดหุ้นไม่คือส่วนใหญ่จะเข้าไปเก็งกำไรทำไมถึงให้เลือกเป็นการกระจายความเสี่ยงหรือว่าเป็นการล็อกความเสี่ยงเอาไว้ในตลาดอนุพันธ์น่าจะเหมาะสมกว่าคะครับที่ผมว่าการจะใช้ leverage เพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มเนี่ยมันดีนะครับดีสำหรับคนที่เกาะติดตลาดนะครับแล้วก็มันติดตามสม่ำเสมอแล้วก็มีวินัยในเรื่องการบริหารมีวินัยในเรื่องการป้องกันความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์ของเขานะครับได้ค่อนข้างดีซึ่งนักทุนในส่วนใหญ่เนี่ยผมคิดว่าไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นนะครับคือผมอยากให้ดูแบบนี้นะครับว่าถ้าเราช่วงที่เราเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยไม่มีปัจจัยเลยความเสี่ยงเต็มหมดเลยนะครับเราใช้เงินทั้ง 10% เนี่ยนะครับเอามาช็อตตัวฟิวเจอร์นะครับเพื่อโปรเทคพอร์ตกองทุนของเราเนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วยบริหารพอร์ตระยะยาวเราได้แล้วแต่ว่าตรงนี้เราไม่เอาความผันผวนระยะสั้นนะครับที่กำลังเกิดขึ้นนะครับแล้วก็พอมันพ้นจุดที่เป็นความผันผวนแรงๆของตลาดแต่ละอีเวนต์ไปเนี่ยเราค่อยปิดโพซิชั่นไปนะครับแล้วพอร์ตเราก็จะเล็ดลองกับทีมลงทุนระยะยาวต่อเนื่องนะครับซึ่งพอร์ตโฟลิโอแมเนเจอร์หลายคนเขาก็ใช้กันนะครับระยะสั้นเนี่ยต้องบอกว่าบางทีมันปรับสถานะหุ้นไม่ทันนะครับคือจะมาขายหุ้น 30-40% 50% อย่างเร็วไวมันทำไม่ได้แต่ว่าฝั่งหุ้นมันทำแบบนั้นไม่ได้ใช่ฝั่งหุ้นเนี่ยโดยเฉพาะตัว Set 50 Future เนี่ยมันช็อตได้นี่ใช่ไหมครับแล้วเราเห็นความเสี่ยงมันก็สามารถเอามาใช้ได้ครับค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเอาไว้ละครเสร็จไม่ต้องตกใจนะฮะตอนนี้แฟนรายการนะฮะก็ทักกันเข้ามาบอกเอ๊ะทางคุณทางฝั่งไหนนะมีเสียงเด็กนะตอนwork from home นะ work from home ให้รู้ว่าเราอยู่ที่โฮมจริงๆนะฮะก็ไม่เป็นไรนะเราก็อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปด้วยนะก็ทักทายกันไปนะคะก็คือว่าในฝั่งของอนุพันธ์ถ้าจริงๆเนี่ยนักลงทุนอาจจะต้องมีเวลาเฝ้าดูด้วยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีเวลาเฝ้าดูคือถ้าลงทุนในฝั่งของตลาดหุ้นฝั่งของหุ้นเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นจังหวะนะคะบางทีเราก็อาจจะช็อตบางทีช่วงจังหวะตลาดลงๆเนี่ยในฝั่งของอนุพันธ์เนี่ยมันสามารถที่จะใช้เครื่องมือในการช็อตได้เร็วกว่านะคะกำไรตรงส่วนนั้นก็ทำได้นะคะแต่กลับกันก็คือมันก็เป็นการป้องกันความเสี่ยงในตลาดหุ้นของเราได้อีกเหมือนกันแต่ถ้าเกิดใครจะใช้ leverage หรือว่าการใช้เก็งกำไรในตลาดอนุพันธ์อย่างเดียวต้องบอกก่อนว่าลงทุนน้อยก็จริงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงของคุณมันก็เท่ากันนะคะคือไม่ใช่ว่าเสี่ยงลงทุน 10% แล้วก็เสี่ยงแค่ 10% ไม่ใช่นะคะลงทุน 10% ก็ยังเสี่ยง 100% นะคะขาดทุน 100% หรือว่ากำไร 100% ด้วยเหมือนกันอันนี้ต้องปรึกษาทางบริษัทหลักทรัพย์ที่เราเปิดพอร์ตด้วยอย่างทางโนบุระพัฒนสินแล้วก็แนะนำนักลงทุนใช่ไหมคะไม่ใช่แบบว่าเอ๊ะในฝั่งของตลาดหุ้นแนะนำนักลงทุนในฝั่งของอนุพันธ์ไว้เลยคือส่วนใหญ่ก็จะแนะนำนักลงทุนว่าสามารถที่จะทำได้ทั้ง2พอร์ตคือทั้งอนุพันธ์ทั้งหุ้นใช่ไหมคะใช่ใช่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยนักทุนรุ่นใหม่ที่เข้ามาแล้วอาจจะลืมไปนะครับมองแต่ข้อดีของตัวอนุพันธ์ว่ามันช่วยยกระดับการลงทุนได้สูงนะครับกลายเป็นว่าเนี่ยคุณมีเงินร้อยแล้วคุณใส่ไปทั้งร้อยในขาอนุพันธ์เนี่ยนั่นหมายความว่าอันนี้คือโอเวอร์เทรดนะครับคือถ้าผิดขามาสักขาหนึ่งเนี่ยการกลับมาก็ยากแล้วนะครับผมมันเลยเป็นที่มาว่าคนส่วนใหญ่เขาจะแบ่งนะครับอนุพันธ์เขาไม่ได้ใส่มาเต็ม100%ของพอร์ตโฟลิโอแน่ๆนะครับไม่มีใครที่ไปบิ๊กเบ็ดแบบนั้นนะครับอันนี้ต้องบอกอันนี้เป็นการเทคความเสี่ยงมากเกินไปครับโอ้โหค่ะคือในจังหวะที่เราจะกำไรนะบางทีถ้าเกิดผิดช่องผิดจังหวะจริงๆเนี่ยคือหรือว่าจะลองผิดดูบ้างนะคะเผื่อจะได้รู้ว่าอันนี้มันเจ็บจริงนะมันเร็วกว่าด้วยนะคะมันไม่สามารถที่จะคำนวณอะไรล่วงหน้าได้นะคะมันเอาไว้ป้องกันความเสี่ยงซะเป็นหลักมากกว่านะคะเพราะว่ามันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนึงก็ยังโชคดีที่บ้านเรานะคะตลาดประเทศไทยเองเนี่ยยังมีอนุพันธ์เอาไว้ให้ใช้นะคะไม่งั้นเราก็คงจะเอาไว้ป้องกันความเสี่ยงในช่วงที่ตลาดลงบางทีเราจะไปขายหุ้น
ันไม่ทันจริงๆนะมันช่องที่เราจะขายเนี่ยช่องที่เราจะขายมันโดดลงไปต่ำกว่าที่เราจะขายนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดตัวของสถานะในฟิวเจอร์สเอาไว้บ้างนะคะมันก็ไม่ใช่มีแค่ตัวของหุ้นรายตัวมันยังมีทั้งเซ็ต50นะคะเราเห็นมีทั้งทองคำนะคะก็มีด้วยดอลลาร์ฟิวเจอร์สอะไรต่างๆก็มีให้เลือกมากมายเลยนะคะแล้วก็สถานะตอนนี้ยิ่งมีการเพิ่มมากขึ้นก็ถือว่าวันนี้ตลาดอนุพันธ์ในบ้านเราก็ได้รับความสนใจแต่ไม่แน่ใจอาจจะเป็นสัญญาณเก็งกำไรจริงๆก็ได้นะคะแล้วก็คนที่ไม่รู้เนี่ยอยู่ในตลาดบางทีที่เขาเทออกมาเนี่ยบางทีเราก็ไปกระทบกับตลาดหุ้นเหมือนกันคุณกฤพัฒน์มองตลาดหุ้นไทยในระยะสั้นนะคะต่อจากนี้เป็นยังไงบ้างคะถ้าเกิดว่าเราดูจากตรงนี้แล้วแล้วก็ดูตัวเลขของผู้ติดเชื้อวันนี้ก็ลดลงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ต่ำกว่าไม่สูงกว่า 10,000 ไปแบบนี้ไปจนตลอดจนเปิดประเทศนะคะ1พฤศจิกายนนะคะหรือว่าต่ำกว่านี้ไปเรื่อยๆนะคะประมาณเหลือ 5,000 คนเลยก็บรรยากาศสัญญาณก็น่าจะดีขึ้นถูกไหมฮะใช่ใช่ครับก็มองไว้ถ้าเกิดเป็นภาพ 10,000 กว่าครับคือถ้าเป็นภาพที่คุณอิงพูดภาพแรกเนี่ยคือลงไปเรื่อยๆเหลือระดับ 5,000 6,000 รายต่อวันเซตก็น่าจะมีกรอบข้างบนแถว1650 1660เท่านั้นนะครับค่ะแล้วก็ฐานก็คงไม่ได้ลงไปลึกมากแต่ว่าถ้าเกิดมันแย่ลงอีกเนี่ยการกระแทกมาที่ 1,600 หรือหลุดก็มีโอกาสนะครับเพราะว่ามันก็เป็นช่วงที่มันใกล้ใกล้ในเรื่องตัวความเสี่ยงตัวเทเปอร์นะครับคือตอนนี้เราเห็นว่าตลาดสินทรัพย์เสี่ยงมันค่อนข้างเบี่ยงกันนะครับขึ้นวันลงวันแต่ว่าแน่นอนครับมีตลาดนึงที่ต้องบอกว่าเขาอาจจะดีกว่าตลาดนึงก็คือตลาดอเมริกานะครับในระยะสั้นเนี่ยค่ะเพราะว่า earning เขาไตรมาส 3พอดีด้วยนะครับแล้วว่าเวลา tapering เนี่ยคือดอลลาร์มันแข็งนะครับมันก็จะเป็นจุดที่ทำให้ความเสี่ยงด้านค่าเงินเขาไม่มีนะครับในระยะสั้นตลาดเขาก็จะเพอร์ฟอร์มดีถ้าในฝั่งเอเชียคนที่อันนี้ส่งบวกตรงนี้จะมีตลาดเดียวนะน่าจะเป็นตัวนิเคอีกนะครับเพราะว่าดอลลาร์แข็งเนี่ยเงินเยนอ่อนค่าเงินเยนอ่อนค่าเนี่ยในเชิงตัวโครงสร้างแล้วผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนของญี่ปุ่นจะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นที่มาว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยมีทั้งเรื่องตัว election rally นะครับคือก่อนหลังการเลือกตั้งในช่วงปลายเดือนเนี่ยโฟเงินมักจะเข้านะมา7สัปดาห์ติดนะครับแล้วก็ถ้ามีนโยบายใหม่ว้าวๆด้วยก็อาจจะเป็นภาพบวกในปีหน้าเพราะว่าคุณคิชิดะเองก็เป็นคนที่โปรในขาตัวพวกเทคโนโลยีนะครับพวก scientist นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีคนคาดหวังกันว่าการชิปนะครับธุรกิจเข้าสู่ยุค 5G ของเขาเนี่ยนะครับน่าจะทำได้ดีขึ้นนะครับบริษัทเทคคอมมานีญี่ปุ่นเองซึ่งเขาเชื่อว่ามีของนะครับน่าจะมีการน่าจับตาประชาสัมพันธ์มากขึ้นนะครับก็ลองจับตาดูกันครับนะเราก็อยากจะเห็นเทคโนโลยีต่างๆนะคะออกจากญี่ปุ่นบ้างในช่วงนี้ถ้าเกิดว่ามันว้าวจริงๆเราน่าจับตานะคะก็ใช้วิธีดูผ่านจอไปก่อนนะคะเพราะว่าทางญี่ปุ่นเองเขายังไม่ได้ให้ใครเข้าประเทศเขานะคะก็หลายประเทศเลยที่ยังไม่ได้สามารถที่จะเข้าประเทศได้นะคะถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเราจะเปิดการท่องเที่ยวกันแล้วหลายๆเมืองหลายๆประเทศก็ทั่วโลกนะคะแล้วก็ประเทศไทยเองนะคะตอนนี้ยอดของผู้ติดเชื้อก็ลดลงไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าจะรีโอเพนนะคะจะเปิดเมืองนะคะรู้งี้เปิดบอกตั้งนานก็ได้แล้วยอดมันจะได้ต่ำกว่าหมื่นนะคะเพิ่งมาบอกตอนนี้นะนะคะก็เอาเป็นว่าเอาใจช่วยเอาใจช่วยนักลงทุนทุกคนเลยนะคะที่กำลังรอบอกว่าตอนนี้หุ้นเปิดเมืองอาจจะหายจากประเด็นไปแล้วนะคะไซเคิลของมันไปไวมาก1สัปดาห์แล้วก็เปลี่ยนตัวนะคะ1สัปดาห์เปลี่ยนตัวแล้วก็หมุนไปหมุนมานะคะวันนี้ก็น่าจะได้ครบถ้วนเหมือนกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณกฤพัฒน์นะคะที่มาแนะนำการลงทุนนะคะให้กับชาว Money Club ของเราในวันนี้ด้วยนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะค่ะคุณกฤพัฒน์วรเชษฐ์นะคะจากทางด้านโนมูระพัฒนสินนะคะก็แฟนรายการเนี่ยทักทายกันเข้ามาบอกว่าได้ยินเสียงเด็กนะคะแล้วสดชื่นนะคะสดชื่นก็ work from home เนี่ยบางทีเราก็เขาบอกว่าก็กับเด็กเนี่ยเวลาเราออกรายการเนี่ยคือเราไม่สามารถจะควบคุมได้จริงๆนะคะก็เอาใจช่วยคุณกฤพัฒน์นะคะน่ารักดีนะคะแล้วก็ work from home นะคะเป็นกำลังใจให้อ่ะมาสรุปกันในช่วงของท้ายรายการกันหน่อยละกันนะคะวันนี้เราก็เต็มอิ่มไปนะคะคุณกฤพัฒน์จัดชุดใหญ่เลยบอกว่าในเรื่องของทีมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเมืองเนี่ยหุ้นภายในประเทศนะคะ domestic play เนี่ยก็แนะนำได้นะคะก็ลองไปเลือกดูอีกครั้งหนึ่งนะคะกลุ่มแบงก์ก็จะมี K Bank BBL SCB นะคะลองดูว่ามีตัวไหนที่เราชอบนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปลงทุนได้ระยะยาวหน่อยนะคะมอง
การลงทุนแบบยาวนิดนึงนะคะในเรื่องของกลุ่มประกันก็จะมีทิพยะนะคะก็สามารถที่จะไปดูได้เหมือนกันว่าเรามีความสนใจในหุ้นกลุ่มนี้ไหมถ้าเกิดเป็นค้าปลีกนะคะมองไปจนถึงปีหน้าเลยก็ยังดีอยู่ก็จะมี CPO หรือ BJC นะคะก็ลองดูแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่ได้ผลประโยชน์นะคะจากแอลกอฮอล์ก็จะเป็น BJC สำหรับค้าปลีก ICT ก็น่าสนใจนะคะสำหรับ Advance และ True นะคะอันนี้ก็เป็นท็อปิกนะคะที่ทางคุณกรพัฒน์เนี่ยมองว่ายังสามารถที่จะลงทุนได้แต่ถ้าเกิดว่าในระยะสั้นๆนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ QE tapering จากฝั่งของธนาคารกลางสหรัฐนะคะที่เขาจะมีการพูดถึงแล้วหรือเปล่านะคะในช่วงของการประชุมนะคะในวันที่2พฤศจิกายนนะคะก็อาจจะเป็นช่วงเดียวกันกับที่เรากำลังเปิดประเทศเลยนะคะดังนั้นเป็นการสิ้นสุดดอกเบี้ยขาลงแล้วหรือไม่นะคะจะกลับมาเข้าสู่ยุคของดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะเราก็ไปดูกลุ่มแบงก์เอาไว้ก่อนเลยนะคะตรงนี้ส่วนปัจจัยในประเทศที่เราเปิดไปในหัวข้อก็คือเรื่องของการเก็งกำไรนะสัญญาณในตลาดอนุพันธ์นะคะที่มีสถานะคงค้างหรือว่าOI นะคะที่จำนวนมากๆเนี่ยก็ถือว่าดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าในทางกลับกันถ้าเกิดว่านักลงทุนรวมถึงบล็อกเทรดนะคะที่มีสถานะคงค้างเหล่านี้เขาเก็งกำไรกันในฝั่งขาลงบ้างนะคะเวลาที่เขาออกกันเนี่ยมันอาจจะไปกระทบกับราคาของหุ้นในตลาดหุ้นไทยนะคะก็เป็นการส่งสัญญาณมาว่าเราอาจจะต้องระมัดระวังกันไว้บ้างเพราะว่าสัญญาณการเก็งกำไรในฝั่งของ long position นะคะมันมีเข้ามามากเหลือเกินดังนั้นถ้าเกิดเขาจะทำกำไรขึ้นมาเขาจะปิดสถานะลองนะคะอาจจะไปกระทบกับราคาหุ้นก็เป็นไปได้ดังนั้นระมัดระวังในทุกๆช่วงทุกๆจังหวะนะคะก็จับจังหวะสัญญาณการลงทุนแบบนี้นะคะทางมันนี่คลับนะคะเราก็จะนำประเด็นที่น่าสนใจมามอบให้กับแฟนรายการแบบนี้ในทุกๆช่วงเวลานะคะในทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์ด้วยนะคะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะอิงชุติมาลาแฟนรายการไปก่อนพบกันในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ